สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเศรษฐกิจครับเนื่องจากจิ้งหรีดครับเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสั้นครับแล้วก็ให้โปรตีนสูงครับกันที่ฮัตแอนด์ดาฟาร์มครับไปร่วมพูดคุยกับคุณสิทธิดาบุตรเมฆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับไปที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะก็เป็นพนักงานมาทั้งหมด15ปีค่ะทำแผนกบัญชีค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเรามองเห็นความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานที่เราทำนะคะเราจะเห็นเพื่อนพี่น้องในแผนกนะคะแผนกตัวเองแล้วก็แผนกอื่นๆที่ทยอยโดนจ้างออกนะคะโดยภาคสมัครใจทำให้เรามองเห็นว่าความมั่นคงที่เราเคยมีอาจจะเป็นความไม่มั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะตอนแรกอะค่ะเราก็มองหาว่ามันมีอาชีพไหนบ้างที่จะทำให้เราสามารถทำไปได้อย่างยั่งยืนก็เลยสรุปตรงตัวที่ว่าเลี้ยงจิ้งหรีดเนื่องจากว่าเป็นอาหารในอนาคตที่เป็นที่ต้องการในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปได้พอหลังจากไปดูงานมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาดูที่พื้นที่ที่เรามีนะคะแล้วก็จะเหลือหนึ่งส่วนตรงนี้ที่ยังไม่ได้ทำการปลูกทุเรียนนะคะก็เลยมีการคุยกันว่าจะตรงนี้ทำเป็นโรงเรือนขนาดพื้นที่ที่เท่าไหร่แบ่งส่วนตรงไหนบ้างเพื่อที่จะเป็นพื้นที่เลี้ยงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ทำการแปรรูปค่ะจิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี4สายพันธุ์ค่ะแต่ว่าที่ฟาร์มเราจะมีการเลี้ยงอยู่ที่3สายพันธุ์นะคะก็จะเป็นพันธุ์ทองดำนะคะลักษณะตัวจะสีดำสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนดำนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นทองแดงลายหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าสดิ้งนะคะถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าจีรอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะมีขนาดเล็กค่ะระยะเวลาในการเลี้ยงจะนานกว่าจิ้งหรีด10วันแต่ว่าจะมีผลผลิตที่ให้มากกว่าค่ะแล้วก็แข็งแรงกว่าจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำนะคะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นพันธุ์ทองแดงค่ะก็คือจะเป็นลักษณะทุกอย่างเหมือนกันกับตัวสดิ้งนะคะเพียงแต่ว่าตัวโตกว่าเท่านั้นเองถ้าเป็นตลาดเป็นของคนเป็นคนบริโภคอย่างนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ตัวทองดำแล้วก็ทองแดงค่ะเนื่องจากว่ามีตัวใหญ่ไข่แน่นกว่านะคะจะเป็นที่นิยมมากกว่าแต่ถ้าหากเอาไปเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์นะคะอย่างเช่นตัวซูก้าเอาไปให้นกอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบเป็นสดิ้งเนื่องจากว่าสดิ้งมีขนาดตัวที่เล็กทำให้สัตว์อะค่ะสามารถรับประทานได้ง่ายกว่าค่ะแต่จิ้งหรีดนะคะก็คือจะแยกตามสายพันธุ์เลี้ยงแต่ละบ่อค่ะโดยที่เราเลี้ยงตามบ่อนะคะก็คือจะแล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นเราจะเลี้ยงว่ารุ่นหนึ่งเลี้ยงกี่บ่อนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเอาแต่ละสายพันธุ์มารวมกันได้เนื่องจากว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันแล้วก็ความกินเยอะกินน้อยของแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะอาหารของจิ้งหรีดก็คือจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะซึ่งอาหารสำเร็จรูปตรงนี้ก็คือจะต้องมีโปรตีนที่ 21% ค่ะเพื่อที่จะทำให้โปรตีนมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดค่ะโดยถ้าระหว่างนี้นะในระหว่างการเลี้ยงถ้าเขาอายุประมาณ 15-20 วันเราสามารถที่จะเสริมด้วยผักที่สามารถให้ได้นะคะเพื่อลดการเกิดแก๊สจิ้งหรีดชอบอากาศร้อนค่ะเย็นลมโกกสบายนะคะแต่ไม่ชอบอากาศชื้นฝนตกไม่ชอบค่ะอากาศหนาวไม่ชอบค่ะร้อนจัดก็ไม่ชอบเช่นกันอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดตรงนี้นะคะก็จะมีผลต่อการเลี้ยงก็คือจะทำให้เขาไม่ขึ้นมากินอาหารนะคะร้อนก็จะหลบอยู่ใต้บ่อหนาวก็จะหลบอยู่ใต้บ่อนะคะทีนี้การไม่ขึ้นมากินอาหารของเขาก็จะทำให้การเจริญเติบโตช้าอายุในการเลี้ยงก็จะยาวขึ้นไปค่ะจากที่จิ้งหรีดนะคะฟักตัวออกมานะคะจะมีวงจรชีวิตในการลอกคราบนะคะก็ทั้งหมด8ครั้งก่อนที่จะจับสามารถจับไปขายได้นะคะซึ่งในการลอกคราบแต่ละครั้งอะค่ะเขาก็จะค่อยๆเกาะที่แผงไข่หรือว่าเกาะที่กำแพงค่ะค่อยๆลอกคราบออกไปนะคะ
ทีนี้การลอกคราบครั้งสุดท้ายที่จะเป็นติดปีกอะค่ะตรงนี้จะเป็นช่วงที่ระยะควรระวังมากที่สุดเนื่องจากว่าจะมีความอ่อนแอแล้วก็ใช้ระยะเวลานานค่ะประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะแข็งแรงนะคะในระยะ2ชั่วโมงนี้ถ้าหากหลบซ่อนตัวไม่ดีหรือว่าอ่อนแอเกินไปนะคะก็จะโดนเพื่อนนะคะทานแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่จะเจริญเติบโตเต็มวัยได้ค่ะการวางแผงไข่ก็คือจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับจิ้งหรีดนะคะโดยการเรียนแบบธรรมชาติค่ะก็คือจะมีที่หลบซ่อนให้เขาเพราะว่าในตัวจิ้งหรีดนะคะถ้าเปิดเข้าไปในนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ตามซอกที่เป็นแผงไข่ค่ะการคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะก็คือตั้งแต่การเลี้ยงตั้งแต่ตัวฟักจนถึงตัวโตเต็มวัยนะคะแล้วก็ทุกวันที่เราให้น้ำให้อาหารเราจะสังเกตเขาไปด้วยค่ะว่าบ่อนี้มีความแข็งแรงสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนจนถึงตัวเต็มวัยติดปีกแล้วค่ะเสียงร้องของเขาที่จะบอกให้เราได้ทราบว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะผสมพันธุ์ถึงเวลาที่จะรองไข่ได้แล้วนะวิธีการทำการตลาดของเรานะคะก็จะมีทั้งออนไซต์นะคะแล้วก็เอาไซต์นะคะเอาไซต์ก็คือจะเป็นการมารับที่หน้าฟาร์มโดยส่วนมากแล้วทางฟาร์มของเราอะค่ะก็จะเป็นการขายส่งนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันที่มารับซื้อก็จะเป็นพ่อค้าห้องเย็นนะคะพ่อค้าตลาดนัดนะคะแล้วก็จะเป็นพ่อค้าที่มาซื้อเพื่อไปเป็นอาหารสัตว์ค่ะทีนี้ในส่วนของออนไซต์นะคะก็จะมีเว็บเพจค่ะตอนนี้เป็นช่องทางเดียวนะคะในการติดต่อเพื่อจะทำการแชทเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราที่มีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่สวนทองมนครับไปพูดคุยกับคุณนฤมลบุญเคลิมครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ครับเพื่อสอดแทรกให้กับเกษตรกรหรือคนในชุมชนครับให้เกิดความเข้มแข็งครับผ่าน6ฐานการเรียนรู้ทางการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับมันเป็นวีโร่โมเดลเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพี่มนก็มาตกผึกในเรื่องของสวนทองมนโมเดลก็เป็นเรื่องของการผสมผสานวิถีภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เราได้มามันก็ตัววีโร่จริงๆของที่นี่ก็คือวิถีไทยพวนซึ่งบรรพบุรุษของเราอ่ะเป็นลาวพวนที่อพยพมาเป็น100ปี200ปีละเสร็จแล้วก็ที่เนี่ยเขาเรียกว่าตำบลหนองแสงซึ่งมี9หมู่บ้านเป็นไทยพวนหมดเลยมีเรื่องของภาษาพูดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ศูนย์เราอ่ะจะถ่ายทอดองค์ความรู้มีกิจกรรมให้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยค่ะเด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษานิสิตปริญญาตรีถึงเอกที่เข้ามาเรียนมาเรียนรู้กับเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งแต่เรื่องของการทำปุ๋ยผสมดินได้หมดเลยจนกระทั่งเพาะกล้าพอกล้าไม้ได้หมดเลยแล้วก็เอาผักที่เรามีอะค่ะมาประกอบอาหารไปเก็บไข่ไปประกอบเอามาประกอบอาหารคนถนัดปลูกไปถนัดทำเรื่องอาหารก็ทำเรื่องอาหารไปแล้วอย่างชันโรงเนี่ยจากการที่ณก่อนหน้านี้เราต้องซื้อลังจากเครือข่ายแต่ตอนนี้พี่หมูก็เริ่มมีกิจกรรมละประกอบลังชันโรงเองแล้วตอนนี้คือความต้องการเรื่องน้ำผึ้งอ่ะมันสูงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยายแทนที่เรากว่าจะได้7ถึง8เดือนได้1ลังขยายเป็น2ลังคณะเศรษฐศาสตร์มศวเข้ามาในเรื่องของบริการวิชาการเนาะก็ทำพัฒนาเรื่องของสบู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวสวนทองมนโมเดลเนี่ยมันจะมี1ไม่ได้แล้วเพราะมันแตกออกไปอย่างที่พี่มนเล่ามันเป็น BU 1เสร็จแล้วมันก็จะเกิดเรื่องของนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเรียกว่าเครือข่ายใยแมงมุมเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะมาลงพื้นที่เนี่ยลงที่สวนทองมนก็ได้แล้วก็เชื่อมโยงไปสวนปานหมูไปบ้านนาภาพพิมพ์ไป
วันธนาฟาร์มหรือแม้กระทั่งไปตามวัดที่เรามีอยู่9หมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมโยงมันก็จะมีกิจกรรมแต่ละที่ก็เริ่มจากเมื่อตอนที่ช่วงโควิดนะคะชุมชนของเราไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินที่อื่นได้ก็เลยถือโอกาสช่วงโควิดเนี่ยค่ะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยการเขียนขอโครงการไปที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของพัฒนาสังคมที่ชลบุรีนะคะให้เขาส่งอาจารย์มาสอนคนในชุมชนของเราจนถึง ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีขยายผลขายผลิตภัณฑ์ไปนอกชุมชนแล้วก็เป็นวิทยากรนะแล้วก็มีคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทำเวิร์กช็อปที่นี่วัสดุอุปกรณ์เราก็จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนของเราค่ะอย่างเช่นไม้ไผ่ใบไม้ดอกไม้ต่างๆองค์ประกอบการวางผ้าสเต็ปแรกพอเราเข้าใจแล้วว่าใบนี้ให้สีอะไรเราก็จะมาวางเป็นรูปแบบเป็นดอกเป็นแบบให้มันเป็นศิลปะอาจจะเป็นแบบใบสบู่เลือดสบู่เลือด 3-4 ใบแล้วก็เอาดาวกระจายอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นหนึ่งดอกผ้าที่เหมาะสมที่สุดก็คือควรจะเป็นผ้าที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าขนสัตว์ผ้าลินินี้ใช้ได้เมื่อระวางผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมด้วยพลาสติกพอเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งใช้เวลานึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้ามาผึ่งก่อนนะคะมาผึ่งในที่ร่ม3วันผึ่งผ้านี่ในที่ร่ม3วันนะคะแล้วถึงจะนำมาซักเราก็จะได้ผ้าที่สมบูรณ์สวยงามวิธีการดูแลรักษาก็คือตากในที่ร่มแล้วก็ซักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่อ่อนได้นะคะก็จะทำให้ผ้าเรามีกลิ่นหอมนอกจากเราจะพิมพ์ใบไม้ลงผืนผ้าแล้วเราก็ยังนำผืนผ้าที่เราทำเนี่ยค่ะมาผลิตมาเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตเป็นกระเป๋าหมวกเสื้อแล้วก็พิมพ์ลงวัสดุต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราเมื่อต้นปีพี่มนได้ไปนำเสนอผลงานของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของเมืองต้นแบบสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนอันนี้ก็คือภาษาอังกฤษก็คือ Healthy City Model แล้วนครนายกสวนทองมนเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของนครนายกเป็นตัวแทนของเขตไปนำเสนอที่จังหวัดน่านพอเรานำเสนอเสร็จมันก็เราก็ขับเคลื่อนในชุมชนแล้วก็จะมีผู้ตรวจมาตรวจก็มาคิกออฟที่นี่นะคะมันก็เลยตอนนี้เราก็ขยายชนรงค์เนี่ยค่ะเข้าไปในหมู่บ้านในตำบลตอนนี้เกือบร้อยหลังละเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มผลผลิตเพราะงั้นกิจกรรมมันมีได้เยอะค่ะไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเราจะดีไซน์กิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคูแดงครับซึ่งที่นี่ครับมีการนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ครับแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชครับเพื่ออิงตามหลักธรรมชาติครับเพื่อเกิดความสมดุลครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับจันรอสการนะคะหรือที่ทางเขตน้องจอกนี่จะเรียกแต่ครูแดงนะคะจะรู้จักในนามนี้นะคะแล้วก็เป็นข้าราชการครูเกษียณอายุราชการมานะคะก็มาอยู่ที่นี่ก็เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงแขวงโคกแฝดเขตน้องจอกนะคะ
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุมชนแผ่นดินทองคอยลุกตักวาซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในเขตหนองจอกซึ่งมีทั้งหมด99ชุมนะคะการเกษตรเนี่ยตอนเล็กๆอ่ะครูอยู่ทุ่งบางกะปินะพ่อแม่ก็เป็นชาวนาเหมือนกันความรู้สึกเราอยู่กับนาอยู่กับดินมาก็ปลูกฝังในใจอ่ะเนาะแล้วก็เลยนำความรู้ตรงเนี้ยอะไรที่เราไม่รู้ครูก็ไปศึกษาหาความรู้ไปเข้าอบรมนะคะอย่างกับเรื่องเห็ดเนี่ยก็ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพของเขตหนองจอกเนี่ยนะคะส่วนการปลูกผักในอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ไปศึกษาดูงานนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะครูมีพื้นที่อยู่ตรงนี้ไร่หนึ่งแต่รอบๆเนี่ยมันมีอยู่12ไร่นะคะแต่เฉพาะส่วนตัวของครูเนี่ยครูทำไร่เดียวเฉพาะบ้านครูนะคะทีนี้ครูก็เอาทุกตารางนิ้วเนาะผักสวนครัวแล้วกินได้มาตั้งแต่เริ่มในสวนนะคะพอเข้าไปตรงนี้อันนี้เดินเข้ามานี้มันก็จะเป็นในส่วนที่ของเรานะคะแล้วก็เลี้ยงปลาก็จะมีผักสวนครัวมีอะไรมั่งอ่ะก็มีที่โรงปลูกผักไฮโดรโปนิกนี่แล้วก็จะมีสวนเล็กๆปลูกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพืชผักสวนครัวผักในบ้านนั่นนะคะนะมะเขือกะเพราหัวละพาก็มีปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้างเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้เห็นต้นนะคะไม่ได้มีเป็นไร่อะไรหรอกนะคะมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีบ่อปลาด้านหลังอีกนะคะอ๋อผักเหรอมันก็จะเป็นผักพื้นๆ นะคะภายในบ้านเราเนี่ยผักไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะมันไม่ได้ปลูกแต่ผักสลัดอย่างเดียวนะคะครูยังมีผักกาดขาวผักคะน้าผักวางตุ้งต้นหอมเราสามารถปลูกได้หัวละพาอะไรเงี้ยก็สามารถปลูกในน้ำนิ่งได้ก็จะเป็นปลูกทั้งในน้ำปลูกทั้งในดินนะคะทั้งสองอย่างเลยผสมผสานกันไปนะคะการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่เราก็เอาเป็นผักสวนครัวก่อนนะคะปลูกมะม่วงปลูกฝรั่งนะคะแล้วก็มีพืชที่ยังไงอ่ะอย่างเช่นสะเดาก็มีนะคะแล้วก็ปลูกผักขี้เหล็กอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผักพื้นที่บางทีคนก็เข้ามาอ้าวกูแดงมีขี้เหล็กเขาก็จะขอไปแกงอะไรแบบนี้นะคะแล้วเรายังปลูกอยู่ที่ถนนหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นถนนคนกินได้นะคะก็จะปลูกให้ชาวบ้านเขามาเก็บไปเกษตรของครูเนี่ยนะคะเรามีพื้นที่นะคะเราก็เริ่มสอนตั้งแต่ทำปุ๋ยนะคะทำปุ๋ยก็เราก็จะเอาใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยไม่กลับกองนะคะมีขี้วัวข้างๆนี่เขาเลี้ยงวัวนะคะเราก็เอ้าน้องมาหน่อยก็ให้เขาก็ขายให้กระสอบละ20บาทถูกนะคะแบกมาให้เสร็จเลยก็เอาวัสดุในท้องถิ่นทำปุ๋ยนะคะพอทำปุ๋ยแล้วก็ใช้ส่วนที่มันขาดเราก็ไปซื้อมาบ้างนะคะก็เอามาใช้ในที่นี่มันก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเนาะการที่เราทำปุ๋ยเองแล้วก็เราสอนด้วยนะคะครูก็สอนก็ทำปุ๋ยด้วยนะคะก็ใช้กับต้นไม้ในบ้านนี่แหละค่ะปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยพืชอ่ะปุ๋ยหมักอ่ะนะคะมีขี้วัวมีใบไม้แล้วก็ทำปุ๋ยไม่กลับกองแล้วก็เอามาใช้ในต้นไม้ของบ้านเรานะคะครูทำเป็นทสม.ด้วยนะเป็นทสม.ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะนะคะเพราะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยผักที่เราทานเข้าไปทุกวันเนี่ยนะคะตรวจแล้วมีสารเคมีหมดเลยเราก็เลยมาใส่ใจกับสุขภาพนะคะเพราะมาที่เนี่ยสารเคมีครูก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรต่างๆก็จะใช้สารเคมีในชุมชนนะคะโดยที่มีใบสะเดาอะไรแบบนี้ยาฉุนมั่งเวลามันจะมีเพี้ยมีแมลงต่างๆมาลงที่ผักเนี่ยก็จะใช้ตรงเนี้ยนะคะก็จะทำให้ผักไม่ปลอดสารนะคะอย่างกับไข่ที่บ้านครูเหมือนกันนะคะก็จะมีแต่คนที่เขารักสุขภาพอะมาเอาไปเพราะไข่ที่นี่จะกินแหนไก่กินแหนแล้วก็กินผักคะน้าเม็กซิกันอะนั่นอะไก่จะชอบนะคะแล้วไข่ออกมาเนี่ยมันจะแดง
ไข่แดงไข่ขาวเนี่ยเป๊ะเลยนะคะคนก็ที่รักสุขภาพก็มาสั่งไข่ที่นี่แล้วก็เป็นไข่ใหม่วันต่อวันเลยเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ3แผงก็จะไม่พอเลยนะคะเพราะตอนเนี้ยคนเราต้องรักสุขภาพนะคะกูก็คิดว่าถ้าเราปลูกผักกินเองคือคนที่เข้ามาเก็บเนี่ยกูแดงขอกะเพราหน่อยไปเก็บเอาเลยกับการที่เราไปซื้อกะเพราที่ตลาดอ่ะเป็นไงอ่ะใบใหญ่ใบหนาไปตรวจดูเถอะมีแต่สารเคมีนะคะกูก็เลยงดตรงนี้ไปแล้วเราก็มาบอกว่าไอสารที่เราใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆอ่ะที่เนี่ยไม่ได้ใช้คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณพรชัยตามลิขิตครับในการเลี้ยงปูนาครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพครับและยังสามารถเป็นรายได้เสริมระหว่างการทำงานด้วยครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับทำเกษตรอะไรนะครับเราต้องรักก่อนครับหรือรักในอาชีพที่จุดนั้นก่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้คืนให้เราภายในระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเราทำแล้วอะไรเราไม่รักนะครับเราไม่ชอบจริงๆอ่ะมันฝืนกับตัวเราผมว่ามันก็ไม่มีความสุขพอเรามีความสุขกับจุดนี้แล้วเราก็จะมองขึ้นว่าเอ้ยอันนี้ฉันขายได้นะแต่อย่างบางคนเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆอย่างครับปลูกกล้วยปลูกเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นคือนั่นเขาชอบแต่ผมเลี้ยงเพราะผมรักก่อนผมชอบผมถึงค่อยๆขยับขยายนะครับผมไม่ได้มีทุนนะครับเริ่มจากฝั่งนี้มาแล้วก็ต่อยอดฝั่งนู้นทำให้รักก่อนทำให้ชอบก่อนนะครับเช้ามาเราก็มีความสุขเราเห็นปูกระดีกระดามีความสุขกับมันอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันรวมกันหมดมันเป็นห่วงโซ่วนกันถึงกันหมดคือทำให้เรารักถ้าเราไม่รักอย่างที่บอกเลยครับว่าโอ้เช้ามาต้องถ่ายน้ำเราหงุดหงิดเราไม่ชอบแต่เนี้ยเรามีความสุขแต่เราต้องแยกก่อนว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเหมือนคนอื่นที่เขาได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แต่เรามีความสุขในจุดนี้ครับได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่แฮปปี้มีรายได้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้กับพ่อแม่ครับกระจายสู่ชุมชนข้างๆด้วยซึ่งเรามีชุมชนภาษาอังกฤษเนาะเรากระจายรายได้ในเวลาเราแปรรูปนะครับก็เรามีชุมชนรัฐสากิจเขาก็มีรายได้กับเราด้วยแล้วก็คืนหนึ่งปูนามันไม่ได้สร้างมลพิษเนาะไม่ใช่สร้างเสียงไม่ได้สร้างสิ่งปฏิกูลสิ่งเน่าเหม็นเพราะทุกอย่างที่เกิดการตายหรืออะไรอย่างนี้เราตากแดดแล้วก็แปรรูปทำเป็นปุ๋ยอย่างข้างๆเนี่ยเขาก็จะปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยแต่ปลูกผักบางทีรายได้นะครับมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่อันเนี้ยเราก็กระจายสู่ก็คือเขาก็จะมีรายได้ร่วมกับเรานะครับแรกๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาก็ว่าเลี้ยงปูบ้าเหรอเลี้ยงปูเอาไปขายใครแต่ถ้าเลี้ยงปูแล้วมันมีรายได้ก็แฮปปี้เวลาเราแปรรูปนะครับอย่างที่บอกก็คือเวลาเราแปรรูปเขาก็จะมีรายได้ในจุดนี้กับเราแต่ถ้าต่อไปอย่างมีงานในฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องมีการจ้างนะครับจ้างคนเพื่อเข้ามาช่วยเราในดูแลเพราะตอนนี้ทุกอย่างเราดูแลเองหมดเลยไหนจะตัดหญ้าไหนจะถ่ายน้ำปูอะไรเงี้ยครับเวลาเราคัดปูอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าอย่างปูดองเนี่ยเราก็ต้องใช้คนโปรเซสคนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมานั่งล้างขัดปูครับวันนั้นนะผมไปที่เกษตรอำเภอเนาะแล้วพอดีเขามีการประชุมที่อำเภอเขามีประชุมพอดีมันเป็นตรงกับการเกษตรพอดีเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยชวนผมเข้ากลุ่มอย่างสมาร์ทผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับแรกๆผมก็ถามตัวเองว่าอย่างสมาร์ทให้อะไรกับผมนะครับแต่วันนี้นะครับตั้งแต่เข้าได้กลุ่มอย่างสมาร์ทตัวผมเองได้ไปอบรมแล้วก็ไปดูงานของพี่ๆกลุ่มอย่างสมาร์ทด้วยกันคราวนี้ก็ต้องอันนี้ต้องขอเอ่ยถึงเลยนะครับพี่ตุ้ยนะครับคุณนพดลเขาก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับก็แลกเปลี่ยนไอเดียนะครับก็คือให้ส่งเสริมผมก็คือว่าให้มุมมองซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ทำฟาร์มเหมือนกันก็ให้มุมมองผมนะครับเปลี่ยนมุมมองจากเดิมผมคิด1แต่พี่เขามีมุมมองที่2ที่3อย่างเงี้ยครับมาแชร์ไอเดียกันแล้วก็อย่างเราไปดูงานเราจะเจอพี่ๆที่เก่งนะครับแต่ละบุคคลอาจจะเก่งไม่ถนัดเหมือนกันก็มาแชร์กันเนี่ยครับเราก็มาปรับเปลี่ยนใช้กับในฟาร์มเราครับเขาก็จะสอนเราเรื่องการอย่างบางคนอยากจะขอเรื่องตัว
JP หรือตัวไหนที่ยังขาดเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำเราครับก็จะได้คอนแทคได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับมาปรับปรุงของแต่ละบุคคลเอามาปรับปรุงในส่วนของเราแล้วก็จะได้คอนเนคชั่นเนาะคือมีกลุ่มในกลุ่มขึ้นมาคือช่วยโปรโมทให้อย่างเงี้ยครับผมไปดูของพี่อดุลนะครับอดุลฟาร์มเห็ดอย่างเงี้ยเขามีการเริ่มแบบทำเป็นโซนมีเป็นโซนมีป้ายบ่งชี้อย่างเงี้ยว่าอันนี้คืออะไรนะครับทำให้คนรู้ง่ายไม่ใช่ว่าตุปัดตุเป๋ไม่ใช่ว่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คืออะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยผมว่าไม่โอเคแล้วด้วยตัวผมเองก็ที่โรงงานมีเขาเรียกระบบ5สอเราก็มาใช่ดิทำไมเราถึงไม่เอา5สอมาใช้กับในฟาร์มเรามีเลเยอร์มีการเดินเข้ามาซึ่งเดินเข้ามาอ๋ออันนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะเห็นเลยเนี่ยครับคือตอนนี้ต้องเปิดนะครับเปิดเข้ามาดูงานแต่คือต้องเขาเรียกอะไรต้องนัดนะครับต้องจองตัวด้วยตัวผมเองยังทำงานประจำเนาะแต่เราจะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับหรือรอเวลาที่ผมเลิกงานกลับมาถึงบ้านเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงถ้าลูกค้าที่มาวันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลิกถึงบ้านประมาณบ่ายสามโมงครับไม่ว่าจะทำเกษตรหรือทำอะไรก็ตามนะครับเราศึกษาก่อนที่เราจะลงทุนเราศึกษาให้รอบครอบก่อนนะครับเริ่มจากเล็กค่อยไปหามากเหมือนผมก็เริ่มจากเล็กนะครับค่อยๆขยับขยายมาแล้วก็อันนี้คือ1 นะครับ2 อย่างที่บอกเราต้องรักกับอาชีพนั้นนะครับรักกับมันจริงๆแล้วก็ทำกับมันจริงๆลงมือทำกับมันจริงๆอย่างวันเนี้ยผมบอกไป10ฟาร์มนะครับสมมุติว่าเป็นคอนแทคผมเนี่ยปล่อยไป10 ฟาร์มอาจจะสำเร็จ3ฟาร์มอีก7ฟาร์มอาจจะไม่สำเร็จไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมนะครับอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับคือผมไม่ได้กักไม่ได้ห่วงอะไรผมบอกหมดนะครับว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นต้องถ่ายน้ำพี่ต้องลองทางวางระบบแบบผมได้ไหมนู่นนี่นั่นบางคนมุมมองอาจจะไม่เหมือนผมเขาอาจจะมุมมองเปลี่ยนก็ได้แต่เขาไม่ผิดนะครับแต่บางคนถอดใจมองเป็นตัวเงินแล้วว่าเอ้ยฉันเลี้ยง1เดือน2เดือนจะต้องได้ตังค์แต่1เดือน2เดือนที่จะได้ตังค์อย่างผมจำนวนบอกมันเยอะมันถึงได้ตังค์แล้วคือคุณเลี้ยงให้มันพอกับบ่อคุณมีเยอะแล้วคุณค่อยปล่อยออกไปแต่ไม่ใช่คุณเลี้ยงได้3บ่อได้2บ่อแล้วอีก1บ่อคุณขายแล้วแล้วปูมันจะขาดตอนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ